ู้ชมคะวันนี้มีภาพหนึ่งซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าก่อนหน้านี้ที่บอกมีคนไปเห็นว่าพวกเนี้ยเข้ามาในซอยขับรถอเมร่าเข้ามาใช่ไหมเมื่อช่วงวันที่30มีนาคมแล้วคำถามคือออกจากซอยยังไงครับเพราะมันมีแต่ภาพของรถขับเข้ามาแล้วจอดทิ้งเอาไว้หลังจากนั้นชาวบ้านบอกก็ไม่รู้ใครมาจอดทิ้งจนฝุ่นจับชาวบ้านพอเห็นข่าวก็เลยไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่3โลนะซอยเนี้ยนี่ดีนะชาวบ้านช่างสังเกตคำตอบก็คือเรียกแท็กซี่เข้ามารับขับเก๋งเข้ามาจอดทิ้งเอาไว้แล้วมีการเรียกแท็กซี่เข้ามาไปพร้อมกันหมดเลยนะคะคือ3คนไม่ได้มาคนเดียวด้วยให้แท็กซี่มารับแล้วก็ออกไปส่งที่อื่นนี่คือหลักฐานทั้งหมดและตำรวจก็ต้องไปตามแท็กซี่มาสอบปากคำว่าวันนั้นตำรวจดูกล้องหมดละมารับใครออกจากซอยนี่คืออีกหนึ่งหลักฐานสำคัญที่เชื่อมโยงแล้วก็มัดทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเอาไว้คุณผู้ชมฮะวันนี้ทางด้านของพลตำรวจโทจิรสันต์แก้วแสงเอกผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งหลังจากที่มีการสอบปากคำเกมแล้ววันนี้เองท่านก็ลงไปที่โกดังจุดชำแหละอีกครั้งหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมแล้ววันนี้ท่านบอกว่าน่าตกใจคืออะไรรู้ไหมฮะพอไปตรวจสอบแล้วเนี่ยภายในโกดังก็เป็นไปตามที่เกมเป็นคนพูดในโกดังจุดชำแหละศพแล้วบอกว่าทางด้านของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบโกดังอย่างละเอียดปรากฏว่าไปเจอเศษชิ้นเนื้อซึ่งคาดการว่าน่าจะเป็นของเรียวสุเกะคนตายอยู่ภายในโกดังยังติดอยู่ด้วยถามว่าเกมเองเนี่ยให้การกับเจ้าหน้าที่อย่างเป็นประโยชน์แต่เจ้าตัวยังคงปฏิเสธในส่วนของการฆ่าแล้วก็ร่วมกันชำแหละศพมีแค่รับสารภาพในการนำศพไปทิ้งเพื่ออำพรางคดีเท่านั้นเห็นมีการบอกเกมรับสารภาพเป็นคนรับจ้างขับรถให้กลุ่มผู้ต้องหาก็คือซูซูกิกับคาโต้เป็นครั้งเป็นคราวโดยเกมเนี่ยขับพาไปต่างๆแล้วก็ขับมาเป็นที่โกดังโดยไม่รู้หรอกเพราะเวลาเขาคุยกันภายในรถเนี่ยคุยกันเป็นภาษาญี่ปุ่นไม่ได้คุยภาษาไทยตัวเองก็ฟังไม่รู้เรื่องส่วนเรื่องราวทั้งหมดว่าทั้ง3คนทั้งซูซูกิคาโต้คนก่อเหตุณขณะนี้มีการขอศาลอนุมัติออกหมายจับแล้วแล้วก็เรียวสุเกะคนตายจากการสืบสวนสอบสวนของตำรวจภูธรภาคหนึ่งเห็นมีการบอกเหมือนกันนะฮะบอกว่าทั้ง3คนเป็นชายชาวญี่ปุ่นเข้ามาทำธุรกิจผิดกฎหมายในประเทศไทยแล้วก็มีเรื่องของแก๊ง call center ด้วยซึ่ง1ใน3คนนี้เห็นบอกว่ามีหมายจับอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยแล้วก็เป็นชื่ออยู่ในแก๊งยากุซ่าชื่อดังของญี่ปุ่นลองฟังเสียงท่านผู้บัญชาการดูฮะเกิดวันที่27มีนาคมก็เกือบเดือนนะครับเพราะว่าเราพบชิ้นส่วนเมื่อวันที่19เมษายนอันนี้เขาก็ไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในย่านของฝั่งธนบุรีนะครับและหลังจากนั้นก็จะมีความไม่พอใจกันในเรื่องของส่วนตัวซึ่งตรงนั้นเนี่ยในเกมเขาอาจจะไม่ทราบประเด็นแน่นอนซึ่งตรงนี้เราต้องได้ตัวผู้กระทำความผิดมาก่อนก็เป็นความไม่พอใจของการในกลุ่มก็เลยกลับมาขับรถกลับมาที่โกดังพอเข้าไปที่โกดังแล้วปิดแล้วก็หลังจากนั้นก็ในก็ก่อเหตุใช้วุธปืนยิงในเกมอยู่ข้างนอกไม่ได้เข้าไปใช่เข้าไปก็พบว่าผู้กระทำความผิดคุณผู้ชมคะซึ่งจากการตรวจสอบประวัติทั้งหมดเนี่ยจริงๆเป็นเพื่อนกันลองเปิดภาพคนตายเรียวสุเกะขึ้นมาให้ดูสักนิดนึงที่บอกว่าก่อนหน้านี้เป็นการสืบจากรอยสักเพราะว่าตอนแรกเนี่ยภาพใน Facebook ของเจ้าตัวค่ะตอนแรกเนี่ยนะไม่มีใครรู้ทุกคนตามหาผู้ชายที่มีรอยสักแล้วคนไทยบางทีก็มีรอยสักเยอะเลยจนกระทั่งเบาะแสที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาไปเจอคือในเรียวสุเกะผู้เสียชีวิตเนี่ยโพสต์ภาพของตัวเองลงใน Facebook จริงๆเขามีครอบครัวอยู่ที่ญี่ปุ่นค่ะแต่เข้าใจว่าไปมาแล้วพอมีการแจ้งเบาะแสว่าเอ้าผู้เสียชีวิตมีรอยสักอยู่ตามแขนแล้วก็ตามขาภาพนิ่งเรียวสุเกะคนตายก็เลยมีคนแจ้งเบาะแสให้ทราบว่าเจ้าตัวเองเนี่ยมีรอยสักที่ตัวนะนี่ที่แขนแล้วก็ที่ขาด้วยแล้วเห็นบอกจริงๆอ่ะครอบครัวที่อยู่ที่ญี่ปุ่นลูกยังเล็กด้วยนะแต่เข้ามาทำธุรกิจในไทยบ่อยเพราะอะไรรู้ไหมรู้สึกว่าปี65ทีมงานเปิดภาพไปเรื่อยๆมีภาพเข้ามาทานน่าจะสังสรรค์อยู่แถวๆอ่อนนุชปี65ใช่ไหมอันนี้คือภาพกับครอบครัวที่ญี่ปุ่นแต่ว่าเข้ามาในไทยเนี่ยคือ65ก็เข้ามา67ปีนี้ก็เข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยตำรวจถึงได้รู้ว่าเรียวสุเกะเข้าออกไทยอยู่บ่อยๆ บอกว่ามาทำธุรกิจแล้วก็มีที่พักก็คือคอนโดแถวๆสาทร
ตามภาพกล้องวงจรปิดที่เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องไปตามนะคะแล้วข้อมูลสำคัญก็คือเป็นสมาชิกของขบวนการพวกยากุซ่านี่แหละแล้วก็น่าจะเป็นเพื่อนกันอาจจะมีการขัดประโยชน์ผลประโยชน์กันหรือไม่คุณผู้ชมคะวันนี้ตำรวจเนี่ยเขาบอกว่ารถคันนี้จริงๆตั้งแต่วันที่ยึดมาต้องขอบคุณอะไรรู้ไหมพลเมืองดีชาวซอยที่แจ้งเบาะแสรถทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยไปจอดห่างอยู่จากจุดสังหาร3 กิโลเมตรแล้วสุดท้ายมันเป็นหลักฐานคดีนี้จริงๆล่าสุดช่วงเย็นเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบรถเก๋งอัลเมร่าสีขาวอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะพิสูจน์คำให้การของทางด้านในเกมว่าคนตายเนี่ยถูกยิงที่ไหนกันแน่เพราะเกมบอกแค่ว่าผมมาอยู่ข้างหน้าโกดังแล้วได้ยินเสียงปืนพอเข้าไปถึงได้รู้ว่าเฮ้ยเจอคนตายเนี่ยอยู่ในรถที่เบาะด้านหน้าก็คือเบาะด้านซ้ายข้างหน้าวันนี้พิสูจน์หลักฐานเลยไปเก็บหลักฐานที่เบาะหน้านะคะด้านซ้ายนานที่สุดแล้วก็มีการใช้แผ่นน้ำแผ่นสำลีชุบน้ำยาเช็ดอันนี้น่าจะเป็นพวกวิทยาศาสตร์เนาะตรวจสอบดูว่าร่องรอยคราบเลือดเนี่ยอยู่ที่ไหนกันแน่สรุปคือบริเวณเบาะด้านหน้าซ้ายข้างคนขับมีการกระจายตัวของเศษโลหะและขม่าวปืนจำนวนมากจึงเชื่อว่าจุดสังหารคือตรงนี้แต่ไม่รู้ว่าหลอกในเรียวซูเกะเข้ามานั่งในรถเนี่ยยังไงเพราะว่าตอนแรกขับสีแดงเข้ามาใช่ไหมครับแล้วก็ลงกัน2คนไปอยู่ข้างหน้าอีก2คนเข้าไปในโกดังล่าสุดวันนี้ตำรวจบอกว่าชาวญี่ปุ่น2รายที่กำลังออกหมายจับอยู่ยังไม่ได้ออกนอกประเทศนะคะแต่น่าจะหนีออกไปจากพื้นที่แล้วหลังจากที่เจอศพเนื่องจากว่าผู้สื่อข่าวอมรินทร์ทีวีไปพบภาพวงจรปิดในซูซูกิวันที่22เมษายนวันที่เจอกระดูกเอ้ยวันที่เจอแขนน่ะ19คุณผู้ชมคะฮิโรโตะซูซูกิเก็บข้าวเก็บของออกจากคอนโดมิเนียมที่พักวันที่22เมษาตอน 3:25 น.พอเจอชิ้นส่วนมนุษย์ปุ๊บเก็บของเลยจริงๆยังย่ำใจอยู่นะ19 20 21เนี่ยตำรวจกำลังสืบหาอยู่เลยนะคะครับเก็บของออกไปแล้วค่ะหนึ่งในผู้ต้องหา2คนก็วันนี้ทางด้านของผู้กำกับสภ.บางบัวทองเจ้าของพื้นที่ท่านบอกว่าแม้ชิ้นส่วนศพจะยังหาไม่ครบทั้งหมด 100% แต่มีเบาะแสมีหลักฐานครบทั้งหมดแล้วตอนนี้เชื่อว่ารถสังหารคือรถเก๋งคันนี้สีขาวนะคะส่วนรถขนศพคือรถสีแดงก็ยึดได้ทั้งหมดแล้วหลังจากนี้ก็คือการติดตามไล่ล่าผู้ต้องหาที่เหลืออีก2รายฟังเสียงผู้กำกับพันตำรวจเอกพฤทธิ์ค่ะคนขับรถประจำเป็นคนขับรถที่รับจ้างมาเกมไม่มีส่วนร่วมในได้ค่าจ้างโดยปกติได้ค่าจ้างวันละ 1,000 ผู้ต้องหาญี่ปุ่นใช้บัตรสมาชิกของคนขับรถเป็นคนซื้อเราก็ตามเก็บข้อมูลทุกอย่างแล้วก็วันนี้เราได้หมายจับแล้วเดี๋ยวเราก็จะออกหมายสากลเป็นหมายสีแดงส่งไปที่รัฐบาลญี่ปุ่นแล้วก็ส่งไปทั่วโลกผู้ต้องหาญี่ปุ่นทั้ง2คนแจ้งข้อหาฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อนส่วนนายเกมในชั้นสอบสวนชั้นนี้เราพบว่ามีส่วนร่วมในการนำซ่อนเร้นทำลายเราแจ้งข้อหานี้ก่อนด้วยไฟฟ้าขออนุญาตตรวจก่อนเพราะจากการสอบผู้ต้องหาอ้างว่าไม่เห็นตอนชำแหละเขาอ้างว่ามีคนญี่ปุ่นขู่มาว่าให้พูดแบบนี้นะครับแต่เขาไม่เชื่อเขาก็เลยมาให้การตามความเป็นจริงเขาให้การแบบนี้จะทำให้โทษเขาลดจากหนักกลายเป็นเบาแบบนี้ไหมคะคำให้การไม่มีประโยชน์เพราะเรามีหลักฐานคำให้การของเขาทำให้ศาลเห็นว่าเขารับสารภาพหรือไม่รับสารภาพเท่านั้นเองธุรกิจที่เปิดเผยก็คือการนำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ไม่ใช่ครับเป็นกองที่วางอยู่บนพื้นปูนอยู่แล้วไม่ได้เตรียมไปกบไปฝังคุณผู้ชมครับวันนี้ผู้สื่อข่าวมณีทีวีของเราลงไปตรวจสอบโกดังท้ายซอยจุดเกิดเหตุด้วยนะฮะที่บอกว่าเป็นจุดชำแหละแล้วก็เป็นอยู่ใกล้ๆกับจุดที่พอชำแหละเสร็จปุ๊บใส่ถุงดำปุ๊บทีมฆ่าหันศพแก๊งยากุซ่าแก๊งนี้ก็มีการเอาถุงดำต่างๆเอาชิ้นส่วนต่างๆไปหย่อนในคลองแต่ละจุดห่างกันแค่ 4-500 เมตรเท่านั้นเองวันนี้โดยจากการสังเกตเนี่ยเห็นบอกว่าณขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจมีการกั้นพื้นที่เอาไว้แล้วก็ปิดล็อกด้วยลวดสลิงใช้แม่กุญแจล็อกเอาไว้ส่วนประตูด้านในก็มีการปิดล็อกเพราะเจ้าหน้าที่ยังคงต้องมีการตรวจสอบอยู่
โดยวันนี้เองเนี่ยใกล้ๆกับโกดังเราไปเจอกับอู่ซ่อมรถแล้วเมื่อกี้นี้เราเจออะไรนะเป็นพลั่วสีขาวคุณผู้ชมจำหลักฐานวันแรกได้ไหมมันจะมีพลั่วสีขาวอันเนี้ยวางอยู่ด้านหน้าแต่หลังจากที่เจอชิ้นส่วนศพเมื่ออาทิตย์ที่แล้วชาวบ้านบอกเจอพลั่วอีกอันนึงพลั่วเปื้อนเลือดซึ่งพลั่วอันเนี้ยปกติขายเป็นคู่อืมอันเนี้ยวางอยู่เฉยแต่พลั่วอันเก่านี่ค่ะนี่เป็นพลั่วสีขาวเหมือนกันแต่อันนั้นน่ะมีเลือดอันเนี้ยวางไว้เฉยๆอ๋อและเขาก็เลยบอกว่ามันก็มาเจอในโกดังมันก็เลยสำทับว่าอันเนี้ยน่าจะใช้ทำอะไรบางอย่างหรือไม่ไม่ลงรายละเอียดก็แล้วกันแล้วพอมันเปื้อนคราบเลือดก็ต้องเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่ต้องเอาไปทิ้งส่วนอันที่ไม่ได้ใช้ก็ทิ้งเอาไว้ในโกดังแต่มันเหมือนกันคุณผู้ชมฮะเห็นบอกว่าตอนใกล้กันเนี่ยวันนี้น้องออนดูไปเจอรถเก๋ง4ประตูเชฟโรเลตสีเทาไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนแง้มประตูเอาไว้พร้อมกับเปิดฝากระโปรงรถทิ้งเอาไว้ด้วยแล้วก็เจอกับรถเข็นแล้วในโกดังน้องออนบอกยังพบถังขนาด200ลิตรใช้ดัดแปลงเป็นถังที่ใส่ขยะไว้สำหรับเผาแล้วก็มีร่องรอยในส่วนของการรื้อค้นการตรวจสอบอะไรต่างๆเยอะแยะเต็มไปหมดเห็นมีการบอกเหมือนกันนะฮะบอกว่าตำรวจเนี่ยได้เข้ามาตรวจสอบแล้วเนื่องจากพบถุงที่ใส่วัตถุพยานหลักฐานถุงมือต่างๆในจุดตรงนี้ด้วยเราไปเจอกับเอ็มฮะเป็นเจ้าของอู่ซ่อมรถที่อยู่ใกล้ๆกันบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยโกดังแห่งนี้เนี่ยจะมีการก่อสร้างประมาณสัก15ปีแล้วก็โกดังสร้างได้ประมาณสัก 7-8 ปีตอนนั้นเจ้าของที่มาก่อสร้างก็เป็นเจ้าของเดียวกันกับบริษัทที่อยู่ข้างๆกันเห็นมีการบอกเหมือนกันนะบอกว่าหลังจากเกิดเหตุพบชิ้นส่วนมนุษย์ภายในซอยแห่งนี้ตำรวจลงพื้นที่ทำงานเรื่อยๆก็พบว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดหนึ่งเข้ามาตรวจสอบที่โกดังแห่งนี้แหละซึ่งตัวเองเนี่ยคุณเนมก็บอกก็รู้สึกเหมือนตกใจเหมือนกันนะแล้วก็เข้าไปสังเกตแล้วก็คิดว่าโกดังตรงนี้น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องคุณผู้ชมอย่าลืมนะฮะอู่กับโกดังมันก็อยู่ติดกันเลยใกล้ๆกันเลยแล้วตรงโกดังตรงนี้ก็อยู่ใกล้ๆกับจุดที่เขาเอาศพเนี่ยไปทิ้งชิ้นส่วนต่างๆไปทิ้งเพราะฉะนั้นแล้วเห็นมีการบอกสังเกตเห็นว่าตำรวจไปตรวจก็เอกใจตั้งแต่ตอนนั้นแล้วน่าจะมีเรื่องอะไรแล้วก็คิดแล้วโอ้โหเป็นจุดชำแหละศพก็ตกใจก็เป็นโกดังข้างๆเนี่ยนะครับเป็นเจ้าของแต่ผมไม่รู้ว่าเขาขายไปหรือว่ายังไงก็ไม่รู้เหมือนกันแต่รู้ว่าเขาให้เช่าอยู่ก่อนหน้านี้ก็มีคนมาเช่าทำเฟอร์นิเจอร์ก็มีช่างอยู่อะไรอยู่ที่ผมเห็นนะครับรู้ไหมว่าเป็นชาวต่างชาติหรือว่าคนไทยที่เห็นช่างที่เขามาเช่าอยู่น่าเป็นคนไทยมากกว่าหลังจากที่เขาย้ายออกไปก็ไม่เห็นมีใครมาทำอะไรเลยครับก็ปิดตาอยู่แบบนี้ใช่ใช่ครับทีนี้ในสภาพด้านหน้าพี่มันเห็นมีรถจอดอยู่รถคันนี้เราเคยสังเกตไหมพี่ว่ามันเคลื่อนย้ายไปไหนบ้างไหมไม่ได้สังเกตเลยครับก็มีช่วงหลังนะครับว่าเห็นว่าจอดอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่ารถใครอะไรไงก่อนหน้านี้ก็เหมือนปล่อยล้างใช่ใช่ครับก็ตกใจอยู่ครับแต่ก็ผมก็คิดว่าเขาน่าจะเจอหลักฐานอะไรแหละเขาถึงมาหาผมก็เลยไม่ได้นี่อะไรได้ไปดูบางทีว่าเขาเจออะไรบ้างก็ดูอยู่ห่างๆครับก็คิดว่าน่าจะเจออะไรแหละครับแต่ไม่รู้คุณผู้ชมคะตอนแรกอ่ะชาวบ้านบอกว่าสงสัยโกดังนี้อยู่แล้วเพราะว่าเห็นรถขับเข้าขับออกแล้วเอ้ามีชิ้นส่วนศพมาทิ้งอยู่ตรงนี้อีกแล้วสุดท้ายเกี่ยวจริงๆวันนี้ตำรวจออกหมายจับแล้วนะคะแก๊งยากุซ่า2คนที่มาขอเช่าโกดังนี้2เดือนคนแรกก็คือคาโตะทาคุยะร่วมกันฆ่าผู้อื่นร่วมซ่อนเร้นอำพรางศพร่วมกันโดยทุจริตอำพรางคดีแล้วก็กระทำการใดๆแก่ศพแล้วก็เรื่องของอาวุธปืนกับเครื่องกระสุนปืนด้วยเพราะเขาบอกคาโต้เนี่ยเป็นคนยิงส่วนฮิโรโตะอันนี้ร่วมกันฆ่าร่วมซ่อนเร้นทำลายศพอีกเหมือนกันและฮิโรโตะตามภาพคือ22เมษาออกจากห้องพักแต่ไม่แน่ใจนะว่าออกจากไทยไปแล้วหรือยังคุณผู้ชมวันนี้ข้อมูลที่น่าตกใจคือเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่าขบวนการยากูซ่านี้เป็นแก๊งใหญ่ระดับประเทศไม่ใช่ประเทศเราด้วยประเทศญี่ปุ่นยามากุจิกูมิค่ะอายุอานามการก่อตั้งของขบวนการเขาเนี่ยคือยากุซ่าเขาเรียกว่าขบวนการอาชญากรรมของญี่ปุ่นคุณผู้ชมคะก่อตั้งตั้งแต่ปี1915ฐานเนี่ยอยู่ที่โกเบแล้วก็คือสืบทอดกันมาแบบรุ่นสู่รุ่นนึกออกใช่ไหมแล้วยากุซ่าก็คือคนที่มีรอยสักทั้งตัวแบบเนี้ย มันก็นำมาสู่การคลี่คลายคดีนี้ว่าเอ้าคนตายก็มีรอยสักเต็มตัวไปหมดเลยเหมือนอยู่ในหนังเลยเนาะยังมีอยู่จริงๆเหรอเนี่ยจริงๆที่ญี่ปุ่นเขาเหมือนกับพยายามเปลี่ยน
ให้เป็นแบบนักธุรกิจไปหมดละไอ้พวกอาชญากรรมค้าประเวณีค้ามนุษย์สมัยก่อนบอกทุกวันนี้กลายเป็นพวกทำธุรกิจแต่สุดท้ายก็น่าจะเป็นธุรกิจสีเทาๆดำๆคุณผู้ชมจำเรื่องนึงได้ไหมปี2561ดิฉันจำได้จังหวัดลพบุรีมีคุณตาอยู่ท่านหนึ่งตอนนั้นน่ะคุณตาคนนี้เป็นข่าวเนื่องจากว่าชาวบ้านไปถ่ายภาพคุณตามารอยสักเต็มตัวหมดเลยแล้วชาวบ้านบอกว่าคุยคุณตารอยสักเหมือนพวกยากูซ่าเลยกลายเป็นว่าตาคนนี้เป็นยากูซ่าจริงๆค่ะแล้วเป็นยากูซ่าหนีหมายจับจากญี่ปุ่นมา40กว่าปีมากบดานอยู่ในไทยตอนนั้นเป็นข่าวดังจำได้แล้วคนดูเยอะมากเพราะเขาบอกว่าเอ้ายากูซ่ามาอยู่ทำอะไรในบ้านเราอะแล้วมาก่ออาชญากรรมอะไรมากมายอีกหรือเปล่าเหตุการณ์ครั้งนั้นจำได้ว่าพอหนีหมายจับมาแล้วพอทางการไทยเจอตัวคุณตาตอนนั้นไทยไม่ได้จับด้วยนะมีคนแชร์รอยสักตาเฉยๆแล้วตำรวจก็เลยไปตรวจสอบกลายเป็นว่ามีหมายจับเก่าค้างอยู่ที่ญี่ปุ่นเลยมีการผลักดันส่งกลับประเทศไปดำเนินคดีแล้ววันนี้ตาไปแล้วนะคะเขาบอกตาเป็นหัวหน้าแก๊งใช่ไม่ใช่ไม่รู้แหละวันนี้รุ่นน้องหรือรุ่นหลานเนี่ยเข้ามาในไทยแล้วก็มาก่ออาชญากรรมอีกแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือข่าวใหญ่ของทางฝั่งญี่ปุ่นวันนี้คุณผู้ชมให้ดูกล้องวงจรปิดที่เทศบาลพิบูลราชเมื่อเช้านี้หน่อยเขาบอกว่าด้านในเนี่ยเขาไม่ให้นักข่าวเข้าไปแต่กล้องวงจรปิดจะเห็นอยู่ที่บริเวณด้านหน้ากองทัพสื่อมวลชนญี่ปุ่นค่ะขอเข้ามาติดตามการทำคดีนี้อันนี้คือวินาทีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจคุมตัวในเกมขึ้นมาก่อนนะคะเดี๋ยวเปิดภาพไปเรื่อยๆเพราะตอนที่ในเกมเข้ามานี่ออกันอยู่ที่ด้านหน้าทั้งไทยทั้งญี่ปุ่นอยู่กันครบเลยเพราะว่าพอมีคำว่ายากุซ่าปุ๊บแล้วก็มีคนตายเป็นชาวญี่ปุ่นอีกข่าวนี้ก็ต้องไปโด่งดังอยู่ที่ต่างประเทศด้วยอีกเหมือนกันล่าสุดวันนี้เห็นบอกว่ามีการสอบปากคำบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งเรื่องของรถแท็กซี่ที่ไปรับแล้วก็ขบวนการอะไรต่างๆเดี๋ยวรอดูหลังจากนี้ว่าจะจับได้ไหมเพราะนี่คือคดีใหญ่คุณผู้ชมและจากข้อมูลเขาบอกว่าแก๊ง call center อ่ะเราก็นึกว่ามีแค่คนจีนนะใช่ค่ะสิพวกนี้เข้ามาทำ call center ในไทยด้วยนะคะครับนี่ค่ะจากการตรวจสอบทำธุรกิจผิดกฎหมายในประเทศไทยเชื่อมโยงกับแก๊ง call center เดินทางเข้าออกในหลายประเทศมีไทยมีฟิลิปปินส์แล้วก็มีกัมพูชาด้วยนี่คือข้อมูลทั้งหมดแล้วก็จะขยายผลเดียนเชื่อว่าไม่ได้ดูแค่คดีฆาตกรรมนี่หรอกเดี๋ยวน่าจะสาวไปถึงธุรกิจผิดกฎหมายด้วยเพราะว่า2คนนี้เนี่ยยังหลบหนีอยู่เอาแหละเรียวสุเกะตายไปแล้วโดนฆ่าหันศพไปแล้วแต่คาดการตำรวจบอกนะฮะบอกว่าจริงๆแล้วน่าจะมีการขัดผลประโยชน์กันน่าจะดิวผลประโยชน์กันไม่ลงตัวเลยมีการก่อเหตุฆ่าหันศพพวกเดียวกันเองแต่2คนที่ยังหลบหนีอยู่ตำรวจบอกไม่ต้องกลัวอยู่ในไทยเพราะยังไม่เห็นว่าออกไปตามช่องทางปกติคือเครื่องบินก็ยังไม่ได้ออกพรมแดนต่างๆก็ยังปิดกั้นอยู่และอย่าลืมนะฮะ2คนนี้นอกจากจะมีหมายจับที่ไทยเรื่องฆ่าหันศพแล้วเนี่ยยังมีหมายจับที่ญี่ปุ่นอีกนะไม่รู้ว่าจะดำเนินคดีกันยังไงนะฮะคุณผู้ชมอ่ะแต่คดีเนี้ยชื่นชมอะไรอย่างนี้ได้ไหมพลเมืองดีเป็นคนแจ้งเบาะแสเรื่องรถเป็นคนพูดเรื่องไอ้อุปกรณ์ชำแหละศพคุณมิ่งจำได้ไหมผมจำได้ผมเจอเลื่อยผมเจอมีดที่ริมตลิ่งวันที่30แล้วผมเจอรอยเท้าลักษณะเหมือนคน3คนตรงหมดเลยอ่ะอืมโอ้โหอ่ะเดี๋ยวรอนะคะปิดคดีนี้ตำรวจไทยเก่งอยู่แล้วอุดรธานีอันนี้ก็น่าจะปิดคดีได้เร็วเหมือนกันคุณผู้ชม